สวัสดีครับตอนที่12นะครับการหาอนุพันธ์โดยใช้สูตรนะครับตอนที่3วัตถุประสงค์ของตอนที่12นะครับก็คือเพื่อที่จะศึกษานะครับการใช้สูตรนะครับอนุพันธ์ของฟังก์ชัน exponential นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน logarithm นะครับรวมถึงการนำสูตรดังกล่าวนะครับไปช่วยหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบอื่นๆนะครับกราฟของฟังก์ชัน exponential และ logarithm หน้าตาเป็นอย่างไรรู้ไหมก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทบทวนนะครับฟังก์ชัน exponential นะครับฟังก์ชัน exponential ก็คือเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูปนะครับ y เท่ากับ a กำลัง x นะครับโดยที่ a เป็นค่าคงตัวที่มากกว่า0แล้วก็ไม่เท่ากับ1นะครับกราฟของฟังก์ชัน exponential y เท่ากับ a กำลัง x นะครับแบ่งออกได้เป็น2กรณีนะครับตามค่าของ a นะครับก็คือถ้า a มีค่าอยู่ระหว่าง0กับ1นะครับเราจะได้กราฟเป็นฟังก์ชันลดนะครับแล้วก็ถ้า a มากกว่า1เราจะได้ว่ากราฟของเราเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเส้นกราฟทั้ง2เส้นนะครับไม่ว่า a จะอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับหรือมากกว่า1เส้นกราฟของเราจะตัดแกน y นะครับที่จุด0 1เสมอสำหรับฟังก์ชัน logarithm นะครับเป็น inverse function หรือเป็นฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชัน exponential y เท่ากับ a กำลัง x นั่นเองนะครับโดยที่ a จะต้องมีค่ามากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1นะครับดังนั้นการเขียนแทนนะครับสูตรนะครับสำหรับลอการิทึมก็คือหน้าตาของสูตรนะครับหรือฟังก์ชันก็คือจะเขียนอยู่ในรูป y เท่ากับ log ของ x ฐาน a นะครับซึ่งสำหรับฟังก์ชันลอการิทึมนะครับก็จะมีหน้าตาของกราฟนะครับคล้ายๆเรียนแบบ exponential นะครับก็คือแบ่งออกได้เป็น2กรณีนะครับขึ้นอยู่กับค่า a ถ้า a มีค่าอยู่ระหว่าง0กับ1นะครับเราจะได้ว่าฟังก์ชันลอการิทึมก็จะมีหน้าตากราฟนะครับเป็นฟังก์ชันลดนะครับตัดแกน x ที่จุด1 0นะครับแล้วก็คล้ายๆกันนะครับสำหรับ a ที่มากกว่า1นะครับฟังก์ชันลอการิทึม log x ฐาน a ก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับตัดแกน x ที่จุด1 0เหมือนกันเราจะหาความชันของเส้นสัมผัสโค้งได้อย่างไรสูตรต่อไปนี้นะครับก็คือจะแสดงให้เห็นนะครับเป็นสูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน logarithm และก็ฟังก์ชัน exponential นะครับสำหรับสูตรที่1ก็คือเราจะได้ว่าอนุพันธ์ของ a ยกกำลัง x นะครับจะได้เท่ากับ a ยกกำลัง x คูณอยู่กับ ln ของ a นะครับหรือ log a ฐาน e นั่นเองนะครับสูตรที่2ก็คืออนุพันธ์ของ e ยกกำลัง x นะครับจะได้ e กำลัง x นะครับสังเกตดูนะครับสูตรที่2ก็คือกรณีเฉพาะของสูตรที่1โดยการแทน a ด้วยเลข e นั่นเองนะครับเราจะได้ว่า ln e เท่ากับ1นะครับเพราะนั้นก็จะเหลือแค่ e ยกกำลัง x นะครับสูตรที่3นะครับอนุพันธ์ของ ln x นะครับหรือ log x ฐาน e จะมีสูตรคือเซต1ส่วน x นั่นเองนะครับแล้วก็สูตรสุดท้ายนะครับอนุพันธ์ของ log x ฐาน a สูตรก็คือเซต1ส่วน x คูณอยู่กับ ln a นั่นเองนะครับโดยที่ ln a ก็คือ log x ฐาน e log a ฐาน e นั่นเองนะครับถัดมาเราลองมาดูตัวอย่างนะครับโจทย์การใช้นำสูตรที่กล่าวไปแล้วไปใช้ประโยชน์นะครับโจทย์ข้อนี้บอกว่าจงหา dy ส่วนด้วย dx หรืออนุพันธ์ของ y เท่ากับ x นะครับเมื่อกำหนด y ให้มีสูตรเป็น5กำลัง x บวกกับ ln x นะครับดังนั้นวิธีการทำนะครับเราก็จะใช้สมบัติของอนุพันธ์นะครับเนื่องจากอนุพันธ์สามารถกระจายเข้าไปในผลบวกได้ดังนั้นเราก็เลยได้ว่าอนุพันธ์ของ5กำลัง x บวก ln x ก็คืออนุพันธ์ของ5กำลัง x บวกอนุพันธ์ของ ln x นะครับซึ่งจากสูตรอนุพันธ์ของ5กำลัง x เราก็จะได้เป็น5กำลัง x ln 5นะครับบวกด้วยอนุพันธ์ของ ln x ก็คือเศษ1ส่วน x นั่นเองเพราะนั้นคำตอบก็คือ5กำลัง x ln x บวกเศษ1ส่วน xถัดมาเราลองมาดูตัวอย่างที่2นะครับโจทย์กำหนดให้ y มีสูตรเป็นผลคูณนะครับของ e กำลัง x กับ3ลบ log x ฐาน2นะครับคำสั่งให้หาอนุพันธ์ของ y เท่ากับ x นะครับดังนั้นสำหรับโจทย์ข้อนี้เราก็ต้องอาศัยนะครับสูตรอนุพันธ์ของผลคูณนะครับเราก็จะได้ว่าอนุพันธ์ของด้านหน้านะครับซึ่งก็คือ e กำลัง x แล้วก็ก้อนหลังคือ3ลบ log x ฐาน2นะครับก็จะได้เป็นหน้านะครับซึ่งก็คือ e กำลัง xคูณอยู่กับอนุพันธ์ของก้อนหลังก็คืออนุพันธ์ของ3ลบ log x ฐาน2นะครับ
บวกด้านหลังก็คือ3ลบล็อก x ฐาน2นะครับคูณอยู่กับอนุพันธ์ของก้อนหน้าก็คืออนุพันธ์ของ e กำลัง x นะครับซึ่งอนุพันธ์ของ3ลบล็อก x ฐาน2นะครับก็คือได้เป็นนะครับอนุพันธ์ของ3ซึ่งก็คือ0นะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะต้องหาอนุพันธ์ก็คืออนุพันธ์ของลบล็อก x ฐาน2นะครับดึงลบออกมาข้างนอกนะครับอนุพันธ์ของล็อก x ฐาน2ก็คือเศษ1ส่วน x นะครับลอน2นะครับเพราะนั้นคำตอบก็จะได้เป็นลบ e กำลัง x ส่วนด้วย x คูณอยู่กับลอน2นะครับสำหรับก้อนด้านหน้านะครับบวกกับอนุพันธ์นะครับ3ลบล็อก x ฐาน2นะครับคูณกับอนุพันธ์ของ e กำลัง x ซึ่งก็คือได้ e กำลัง x กลับมานะครับเพราะนั้นนี่คือคำตอบของโจทย์ข้อนี้นะครับแล้วอนุพันธ์ของมันเอาไปทำประโยชน์อะไรได้อีกคะนอกจากการที่เรานำสูตรอนุพันธ์ของฟังก์ชัน exponential แล้วก็ logarithm ไปใช้ประโยชน์นะครับโดยการใช้สูตรตรงๆแล้วนะครับเรายังสามารถนะครับนำ logarithm นะครับมาช่วยในการหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบอื่นๆนะครับเราลองมาดูนะครับแบบแรกนะครับแบบแรกก็คือสำหรับฟังก์ชันที่อยู่ในรูปนะครับ u ยกกำลัง v นะครับโดยที่ทั้ง u แล้วก็ v เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นอยู่กับตัวแปร xนะครับเราจะสังเกตนะครับว่าสำหรับกรณีนี้เราไม่มีสูตรนะครับเราไม่มีตารางสูตรนะครับในการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่อยู่ในรูป u ยกกำลัง v นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทำนะครับอันดับแรกขั้นตอนในการหาอนุพันธ์ทำได้ดังนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเรานะครับเทคล็อกนะครับหรือใส่ล็อกฐานธรรมชาติหรือล็อกฐาน e นะครับเข้าไปที่ทั้งสองข้างของสมการสาเหตุที่เราสามารถใส่ได้นะครับเนื่องจากว่าลอกริทึมเป็นฟังก์ชันนะครับดังนั้นเราก็เลยได้ว่านะครับล็อก y ฐาน e นะครับหรือล็อก y นะครับก็จะมีค่าเท่ากับล็อก u กำลัง v นะครับฐาน e ซึ่งใช้สมบัติของล็อกเราสามารถตบกำลัง v มาข้างหน้าล็อกได้นะครับเพราะนั้นด้านขวาก็จะกลายเป็น v คูณอยู่กับล็อก u ฐาน e หรือล็อก u นั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการหาอนุพันธ์เทียบกับตัวแปร x ทั้งสองข้างนะครับวิธีการหาอนุพันธ์นะครับเนื่องจากทั้ง y นะครับและก็ u นะครับเป็นฟังก์ชันของตัวแปร x ดังนั้นในขั้นตอนที่2เวลาเราต้องการหา d by dx นะครับหรืออนุพันธ์เทียบกับ x ทั้งสองข้างจะต้องอาศัยกฎลูกโซ่หน่อยนึงนะครับซึ่งถ้าเกิดใครยังสับสนว่าทำไมที่มาของสูตรได้มาเป็นยังไงเนี่ยต้องลองกลับไปดูวิดีโอคลิปนะครับของเรื่องกฎลูกโซ่นะครับเสร็จแล้วขั้นสุดท้ายก็คือเราก็จัดสมการให้อยู่ในรูป dy by dx นะครับหาคำตอบของ dy by dx นะครับลองดูตัวอย่างโจทย์เลยก็แล้วกันนะครับตัวอย่างนี้อยากให้เราหานะครับอนุพันธ์ของ y เทียบกับ x นะครับเมื่อกำหนดให้ y นะครับมีสูตรเป็น x ยกกำลังแทน x นะครับสังเกตดูว่าโจทย์ข้อนี้ถ้าเกิดเราไปเปิดตารางสูตรนะครับเราไม่มีสูตรนะครับในการดิฟ x ยกกำลังแทน x นะครับไม่มีสูตรอยู่ในตารางดังนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ลอการิทึมนะครับมาช่วยหาอนุพันธ์ของ y เทียบกับ x สำหรับ y ที่กำหนดด้วยสูตรดังข้อต่อข้อนี้นะครับจากโจทย์นะครับจาก y เท่ากับ x ยกกำลังแทน x นะครับเราเทคลอนเข้าไปทั้งสองข้างนะครับจะได้เป็นลอน y เท่ากับลอนของ x ยกกำลังแทน x นะครับเสร็จแล้วเราใช้สมบัติของลอนนะครับหรือล็อกนะครับตบแทนนะครับลงมาข้างหน้าก็จะได้เป็นแทน x คูณอยู่กับลอน x นะครับเสร็จแล้วเราทำการหาอนุพันธ์เทียบกับ x ทั้งสองข้างนะครับสังเกตว่าอนุพันธ์ด้านซ้ายก็คืออนุพันธ์ของลอน y ก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน y นะครับแต่งานยังไม่จบนะครับต้องอาศัยกฎลูกโซ่ก็จะได้เป็นคูณ dy ส่วนด้วย dx นั่นเองนะครับถ้าเกิดใครยังงงนะครับว่าทำไมดิฟลอน y ได้เศษ1ส่วน y dy by dx ลองกลับเข้าไปดูนะครับวิดีโอคลิปเรื่องกฎลูกโซ่นะครับจะเข้าใจมากขึ้นส่วนอนุพันธ์ทางด้านขวานะครับต้องอาศัยอนุพันธ์ของผลคูณนะครับมองด้านหน้าเป็นลอน x มองด้านหลังเป็นล็อก x นะครับหรือลอน x นั่นเองเพราะนั้นอนุพันธ์หาอนุพันธ์โดยใช้สูตรดิฟผลคูณก็จะได้เป็นหน้านะครับคือแทน x ดิฟลอน x ก็คือได้เศษ1ส่วน x นะครับบวกด้วยหลังก็คือลอน x นะครับเสร็จแล้วดิฟหน้าดิฟแทน x จะได้เศษกำลัง2ของ x นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการนะครับอยากหา dy by dx เพราะนั้นเราก็ย้าย y ขึ้นไปคูณนะครับจากด้านซ้ายนะครับย้ายไปด้านขวาก็กลายเป็น y คูณอยู่กับก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับเสร็จแล้วเนื่องจากโจทย์นะครับเราต้องการคำตอบที่อยู่ในรูปตัวแปร x ดังนั้นเราก็แทนค่า y กลับนะครับซึ่งก็คือ x ยกกำลังแทน x นั่นเองดังนั้นคำตอบของโจทย์ข้อนี้ก็คืออนุพันธ์ของ x ยกกำลังแทน x ก็จะได้ x ยกกำลังแทน x คูณอยู่กับวงเล็บแทน x ส่วน x บวกด้วยเศษกำลัง 2x คูณอยู่กับ ln x นั่นเอง
นะครับหรือ simplify ก็คือจะได้ดังนี้ถัดมานะครับนอกจาก logarithm สามารถนำไปใช้ช่วยในการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่อยู่ในรูป u ยกกำลัง v นะครับเราสามารถใช้ logarithm นะครับแก้โจทย์สำหรับฟังก์ชันที่อยู่ในรูปผลคูณหรือผลหารหรือยกกำลังนะครับเพราะว่าการ take log นะครับและใช้สมบัติของ log นะครับเราจะทำให้ตัวที่หาอนุพันธ์เนี่ยจากฟังก์ชันที่อยู่ในรูปแบบที่มันซับซ้อนนะครับมันจะกลายเป็นรูปแบบที่ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างประกอบนะครับของโจทย์สำหรับการนำลอการิทึมไปใช้นะครับในรูปแบบที่2นะครับดังตัวอย่างที่4ต่อไปนี้นะครับตัวอย่างที่4บอกว่าจงหาอนุพันธ์ของ y เท่ากับ x นะครับเมื่อ y กำหนดให้เป็นนะครับ x ยกกำลัง10คูณอยู่กับรากที่3ของ x และทั้งหมดหารด้วย x กำลัง2บวก1ยกกำลัง5นะครับสังเกตนะครับว่าโจทย์ข้อนี้ถ้าเกิดเราอยากหาอนุพันธ์ของ y เท่ากับ x เราจะต้องใช้สูตรผลหารใช่ไหมครับดิฟผลหารนะครับเสร็จแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจออนุพันธ์ของตัวเศษเราจะต้องใช้สูตรดิฟผลคูณต่อใช่ไหมครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเหมือนต้องใช้สูตรทั้งดิฟผลคูณแล้วก็ดิฟผลหารค่อนข้างยุ่งยากนะครับเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้เราสามารถนำลอการิทึมนะครับมาช่วยนะครับในการหาอนุพันธ์ของ y เท่ากับ x นะครับได้ดังนี้นะครับวิธีทำนะครับจากโจทย์สิ่งที่กำหนดให้ y นะครับเท่ากับ x กำลัง10คูณอยู่กับรากที่3ของ x หารด้วย a ยกกำลัง2บวก1ทั้งหมดยกกำลัง5นะครับเราจะทำการ take ln นะครับเข้าไปทั้งสองข้างด้านซ้ายเราก็ได้เป็น ln ของ y นะครับส่วนด้านขวาก็ได้เป็น ln ของทั้งก้อนนี้เสร็จแล้วเราใช้สมบัติของ ln นะครับ ln ผลคูณเท่ากับผลบวกของ ln แล้วก็ ln ผลหารเท่ากับผลลบของ ln นะครับเพราะนั้นเราก็แจกได้เป็นนะครับ ln ของ x กำลัง10บวก ln ของรากที่3ของ x แล้วก็ลบออกด้วย ln ของ x กำลัง2บวก1ยกกำลัง5เสร็จแล้วถัดมาใช้สมบัติของลอการิทึมต่อนะครับ x กำลัง10กำลังเนี่ยสามารถดึงมาข้างหน้า ln ได้กำลังนะครับรากที่3ของ x ก็คือ x ยกกำลังเศษ1ส่วน3เพราะนั้นก็ดึงกำลังเศษ1ส่วน3มาข้างหน้าได้นะครับเสร็จแล้วตัวส่วนนะครับเรามีกำลัง5ใช่ไหมครับเราก็ตบกำลังนะครับ5ลงมาข้างหน้าได้เพราะนั้นสังเกตนะครับสัมประสิทธิ์ข้างหน้าติดลบเพราะว่าตัวนี้อยู่เป็นผลหารนะครับถัดไปเราก็หาอนุพันธ์เทียบกับ x ทั้งสองข้างนั่นเองนะครับง่ายๆด้านซ้ายเราก็จะได้เป็นเซน1ส่วน y dy ส่วนด้วย dx นะครับด้านขวาดิฟ10 ln x ก็จะได้10ส่วน x นะครับดึงเซน1ส่วน3 ln x ดึงเซน1ส่วน3มาก่อนนะครับดิฟ ln x dx ก็จะได้เซน1ส่วน x นะครับเพราะนั้นก็จะได้เซน1ส่วน3 x เสร็จแล้วก้อนหลังเนี่ยนะครับดิฟ ln x กำลัง2บวก1ก็จะได้เป็นนะครับอันนี้ต้องอาศัยกดลูกโซ่หน่อยนึงนะครับอันนี้ก็คือจะต้องใช้สูตรดิฟลอนยูนะครับก็จะได้เซน1ส่วน u เสร็จแล้วเราทำการดิฟข้างในนะครับ x กำลัง2บวก1ก็จะได้เท่ากับ 2x นะครับเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจนะครับว่าดิฟลอนของ x กำลัง2บวก1ทำไมถึงได้ 2x ส่วนด้วย x กำลัง2บวก1ให้ลองคลิกไปดูนะครับคลิปวิดีโอเรื่องกดลูกโซ่นะครับเราจะเข้าใจมากขึ้นนะครับถัดมาเราอยากได้ dy by dx นะครับเพราะนั้นเราก็ย้ายเส้น1ส่วน y ด้านซ้ายมาด้านขวาก็กลายเป็นคูณกับ y นะครับเสร็จแล้วเราก็แทนค่า y กับนะครับซึ่งก็คือ x กำลัง10คูณอยู่กับรากที่3ของ x หรือก็คือ x ยกกำลังเศษ1ส่วน3ทั้งหมดหารด้วย x กำลัง2บวก1ยกกำลัง5นะครับคูณกับวงเล็บนี้ทั้งก้อนนี่ก็คือคำตอบของคำถามที่เราตั้งไว้สำหรับตัวอย่างที่4ครับบทสรุปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คือเราได้ศึกษานะครับการใช้สูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน exponential แล้วก็ฟังก์ชัน logarithm นะครับรวมถึงการนำสูตรดังกล่าวไปช่วยหาอนุพันธ์นะครับของฟังก์ชันที่อยู่ในรูป u กำลัง v นะครับหรืออยู่ในรูปผลคูณผลหารนะครับหรือรูปยกกำลังนั่นเอง